สถานศึกษาและคณะครูอาจารย์สถานศึกษานะครับท่านผู้บริหารและสมาชิกตลอดจนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยสารวัตรตลอดทางสมาคมชมรมองค์กรต่างๆนะครับในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องของเรานะครับก็ผมขออนุญาตนะครับได้ขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมรับพิธีซึ่งถือว่าเป็นงานที่สำคัญนะครับของประเทศชาติของเรานะครับก็ต้องขอบคุณในความพร้อมเพรียงนะครับแล้ววันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนก็นะครับต้องเตรียมกับพี่น้องเพื่อนข้าราชการสั้นๆแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับว่าในช่วงนี้ก็นะครับอยากจะขอฝากเรียนในเรื่องของงานสำคัญสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเรื่องภัยพิบัติต่างๆนะครับก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องได้สำรวจตรวจสอบนะครับได้ช่วยกันนะครับอันไหนที่มันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเรื่องภัยแล้งนะเรื่องอุทกภัยนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทุกภาคส่วนทุกคนต้องเข้าไปนะครับช่วยดูแลนะครับแล้วก็ในบางเรื่องบางราวนะครับช่วงนี้ก็พี่น้องอาจจะว่างงานนะครับตามฤดูกาลภาคส่วนไหนที่กรณีลูกมานะครับหรืองานจ้างต่างๆนะครับก็จะดูแลนะครับในเรื่องของการจ้างพี่น้องที่ว่างงานนะครับก็ในส่วนของอำเภอเองก็พยายามนะที่จะหางานหากิจกรรมใหม่ให้พี่น้องในพื้นที่นะครับ12ตำบลและ37หมู่บ้านได้ทำเรื่องของการจ้างแรงงานอย่างนี้นะครับก็เรียนว่าในส่วนของงานของอำเภอเนี่ยก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้ก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาพรวมของอำเภอของเราในการเช่นมีช่วงวันที่5ที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับก็จะเป็นงานในเรื่องของกฐินอำเภอหนองสองห้องของเรานะครับก็เราก็จะจัดกันทุกปีนะครับทุกปีก็ได้เป็นพลังนะเป็นร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องปีนี้ก็จะไปจัดงานที่พื้นที่ของตำบลดงเพ็งท่านกำนันวรวุฒิก็ได้มีการปรึกษาหรือมีการประชุมแล้วนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ในช่วงวันที่5ธันวาคมนะครับเราก็จัดงานรับพิธีที่สำคัญยิ่งนะครับทุกปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปีนี้ก็นะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับทางเทศบาลนะครับว่าเราก็คงจะจัดงานให้ดีแล้วก็ให้ยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคกลางคืนนะครับก็อย่างปีที่แล้วเรามีนะครับสัปดาห์นี้ก็คงจะได้จัดต่อเนื่องด้วยถ้าที่ผ่านมาเรื่องการปั่นจักรยานเพื่อแม่ก็ไปก่อนมาคือ2สิงหาที่ผ่านมาก็พี่น้องเราก็มาร่วมกิจกรรมมาเยอะนะครับ5ธันวาก็จะมีไบค์ฟอร์แดดนะครับก็จะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของการจัดการในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นก็อีกงานนึงนะครับปลายเดือนมกราคมนะครับก็ที่เราได้ที่เริ่มกันแล้วกันว่าจะจัดงานประเพณีซึ่งกระโดดรับของอำเภอเนี่ยนะครับปีนี้ก็อยากจะให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับดูในเรื่องของงานบุญคุ้มครองใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องนะครับก็ได้คุยปรึกษาหารือแล้วก็นะครับได้เชิญทางท้องถิ่นทุกแห่งได้มาพูดคุยกันนะครับก็ทุกภาคส่วนก็จะร่วมของนะครับแล้วก็อยากให้มันเป็นประเพณีของอำเภอนะครับและสุดท้ายก็เรื่องนโยบายที่เป็นวาระของรัฐบาลก็คือเรื่องขยะเรื่องความสะอาดก็คงต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเราก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับที่ได้มารณรงค์ครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์กรพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องสำหรับพวงมาลานะครับที่ท่าน
มาวางแล้วนะครับในช่วงใต้ฐานนะครับประมาณนะครับเพราะว่าถ่ายรูปกับหน่วยงานกำลังตรวจเช็คนะครับขณะที่ผู้ประกาศอยู่บนเชิงมาในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านได้ถ่ายรูปตามสะดวกเลยนะครับขอขอบพระคุณที่มาเชิญครับถ่ายล้มเร็วถ้าจะมีแล้วได้ไหมถ้าจะมีแล้วได้